กล้าคิดกล้าแสดงออกลงมือทำแล้วก็ครีเอทีฟก็เป็นคนรุ่นใหม่แหละแล้วก็เราอยากให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นสิ่งที่ดีปีนี้น่าจะเป็นปีที่ว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากสวัสดีค่ะสำหรับขายดีอินไซเดอร์วันนี้นะคะเราอยู่กับคุณบู้อภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรติโค CEO แห่งบริษัทออริจินคอนโดมิเนียมจำกัดวันนี้นะคะเราจะพาคุณมาพบกับมุมมองสุด Exclusive ต่อภาพรวมตลาดอสังหากับ Gen Z ในยุคปัจจุบันของคุณบู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบู้สวัสดีครับค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอยากจะทราบภาพรวมตลาดอสังหาในตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะก็ภาพรวมอสังหาตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากนะครับในตลาดเพราะว่าเราเจอสถานการณ์เรื่องของโควิด19เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ผมเชื่อว่าทุก developer แหละมีภูมิต้านทานขึ้นมาเกิดขึ้นแหละเราก็คงจะมีการเตรียมพร้อมในการที่จะปรับตัวในการที่จะลุยกับตลาดอสังหาในปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นดูตัวเลขแล้วก็อยู่ประมาณสัก 20% ที่คาดว่าน่าจะเติบโตขึ้นงั้นแสดงว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดในช่วงนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นช่วงที่เหมาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าราคาในช่วงนี้เองเนี่ยก็หลายเจ้าก็ทำโปรโมชั่นทำราคาพิเศษมาจูงใจกับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อในราคาที่ดีซึ่งถ้าณวันที่ตลาดมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเชฟหรือทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นราคาก็จะกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่ซื้อสังหาริมทรัพย์พูดถึงราคาของตลาดคอนโดแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงตลาด Mid Entry หรือว่า The Origin นะคะจังเลยอยากจะสอบถามคุณบู้เกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์ของ Origin Next Normal แล้วก็การเปิดตัวของ Event Prop อะค่ะที่เป็นการย้ายการขายจาก Sales Office เนี่ยไปสู่ช่องทางออนไลน์ที่เป็นช่องทางที่เป็นที่นิยมกับวัยรุ่นมากที่สุดเนี่ยอยากจะทราบว่าเป็นมุมมองหรือที่มาของคอนเซปต์เนี่ยค่ะเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วมันมาจากสถานการณ์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะนั้นวิธีการทำงานเราต้องเปลี่ยนพอโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องคน work from home ทุกคนเริ่มใช้ออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสนใจคือการ connect กับลูกค้าผ่านออนไลน์ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยที่เราคิดคือเรามอง2 solution ด้วยกันในเรื่องของ reaching solution กับ living solution reaching solution เนี่ยเราทำยังไงให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดด้วย product ที่ดีที่สุดแล้วก็ price ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยกลับมาดูว่าอะไรที่มันสามารถทำใหราคามัน reasonable โดยที่สินค้ายังได้เหมือนเดิมทุกอย่างได้เหมือนเดิมหมดซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราก็มองมันนั่งรถดูว่าไอ้เซลล์ออฟฟิศเราทำไงถ้าเราไม่มีเซลล์ออฟฟิศเราขายยังไง mm-hmm. นั่นเป็นที่มาว่าเอ้ยเราถึงได้เกิดเรื่องของ event pop เกิดขึ้นหรือการทำ reaching solution เกิดขึ้นแล้วเราหาทางช่องทางที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็คือออนไลน์เราให้ลูกค้าเนี่ยไปเจอเราที่ออนไลน์ mm-hmm. เรา simulate ตัวเซลล์ออฟฟิศยกเข้าไปที่ออนไลน์ทั้งหมดดังนั้นลูกค้าก็สามารถเข้าไปหาเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเจอเราแต่เราก็มีทีมซัพพอร์ตคอยดูแลลูกค้าให้อยู่นั่นคือเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเกิดตัว next normal เกิดขึ้นคือเราจะพุ่งไปยัง Gen Z เลยใช่ไหมคะก็ด้วยแบรนด์ของ The Origin แล้วเนี่ย target group ที่เรามองคือ Gen Z อยู่แล้วเพราะ Gen นี้เองก็เป็น Gen ที่ใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะมีบทบาทในอนาคตเขามีโอกาส growth ในข้างหน้าอีก3ปี5ปี10ปีเขาก็เป็น market นึงที่เรามองเขาเรียกว่า Virgin Financial คือไม่มีภาระหนี้สินเยอะแล้วในการกู้อะไรพวกนี้กู้สังหาริมทรัพย์กู้ได้ง่ายขึ้นก็ตอบโจทย์กับปัญหาของ LTV ที่เกิดขึ้นที่ทำให้กู้ยากขึ้นแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่แสดงว่าเทรนเนี้ยเทรน Gen Z อันเนี้ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่ามันจะยังอยู่อีกนานเลยใช่ไหมคะมันต้องมองก่อนว่าเทรนกับ target เทรนเป็นอะไรที่แป๊บมาแป๊บแล้วไปแต่เจน Z เนี่ยมันคือระยะยาวมันเป็น long term เพราะฉะนั้นเนี่ยเจนมันคือเรื่องของวัยณวันที่คนอายุสัก18ถึง25เพิ่งจบใหม่เรียนจบทำงานทำต้นทำงานเนี่ยในลองเทอมเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังโฟกัสกลุ่มนี้แหละที่เราจะพยายามทำโปรดักต์สินค้าเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วถ้าเป็นในมุมมองการเข้าสู่ตลาดการทำงานในตอนนี้นะถ้าเจนแซดกำลังฟังอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรพวกเขาคะกล้าคิดกล้าแสดงออกลงมือทำแล้วก็ครีเอทีฟเราอยากให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นสิ่งที่ดีนะครับกล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้คน Gen Z จะโตไปในวันข้างหน้าและจะเป็นกำลังหลักของประเทศด้วยนะครับแล้วสำหรับมุมมองต่อ Gen Z ที่คุณอภิสิทธิ์มีตอนนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณอภิสิทธิ์เลยเองไหมคะว่าเรามองว่าเขาครีเอทีฟหรือว่าเขาเป็นกำลังหลักอย่างเงี้ยนะคะที่ Origin เองเนี่ยเรามีพนักงานอายุประมาณเฉลี่ยสัก28เราทำงานคนกลุ่มนี้ตลอดแหละเพราะว่าเราก็จะฟังเขาเยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเราจะพยายามบอกให้ทำตอนนี้ทุกวันนี้เปลี่ยนละฟังเขาเยอะขึ้นเพราะว่าคงนี้มีไอเดียเยอะมาก
ครับและไอเดียที่เขาเสนอมาส่วนใหญ่เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะ Gen Z พอสมควรก็คือชอบท้าทายชอบลองสิ่งใหม่ๆเราต้องเบรนตัวเองเข้าไปกับคนรุ่นใหม่ให้ได้เราต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรคือเราอยากทำโปรดักต์ที่คุยกับเขาแบบเข้าใจซึ่งกันและกันเอมพาธีกันนะครับรู้ซึ้งถึงกับเขาคิดอะไรเราคิดอะไรในการทำงานอะไรให้มันสักเซสสักอย่างเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีมอตโต้อะไรประจำใจอย่างนี้ไหมคะที่ได้ยินเมื่อไหร่เราก็รู้สึกว่าเอานะเราต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยจังเดินเข้ามาจังเห็นเลยว่ามันเป็นป้าย change is opportunity เนี่ยอันเนี้ยอยากจะเป็นมอตโต้ที่ทำให้คนเห็นบ่อยๆแล้วจำลึกเข้าไปในใจหรือเปล่าคะอยากจะทราบที่มาเหมือนกันผมว่า change มันคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะถูก disrupt เพราะนั้นทุกวิกฤตหรือทุกโอกาสถ้าเรารู้จักปรับตัวให้ทันและไวออกมาเราก็จะรอดก็คือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมคะครับผมทั้งวิกฤตเป็นโอกาสทั้งโอกาสเป็นมากกว่าโอกาสด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยอยู่เฉยที่จะแบบที่จะอยู่นิ่งก็คือหนึ่งคำที่เราใช้ในการพัฒนาองค์กรด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเราเองด้วยคำหลักเลยที่เราใช้กันแล้วเป็นคำที่ง่ายมากเพียงแค่บอกว่าสู้ๆนะแค่นี้แหละว่าเป็นคำที่แบบรู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วมีกำลังใจวันไหนที่แบบมีใครก็แล้วแต่ไม่ว่าตัวเราเองไปบอกน้องน้อยตบไหล่ทีนึงสู้ๆนะเว้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเขิมแล้วมันง่ายมันอีซี่มากเลยมันเป็นอะไรที่ทำได้แบบง่ายมีพลังใช่จะมีพลังในอนาคตเนี่ยอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนึกถึง The Origin ในแบบไหนคะถ้าเป็นวิสัยทัศน์ต่อไป The Origin ที่เรามองคือแบรนด์ที่เข้าถึง Empathy กับคนรุ่นใหม่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นแบรนด์ที่คนรุ่นใหม่ณวันที่เขาอยากมีคอนโดดีเอลจินต้องเป็นแบรนด์ที่เขานึกถึงแล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คืออยากให้นึกถึงดีออริจินเป็นบ้านอย่างเป็นบ้านเป็นความฝันของเขาเติมเต็มในโอกาสที่เขาอยากทำได้นะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอภิสิทธิ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ